ังหูไว้หูนะอ่ะไปกันที่สายต่อไปดีกว่าครับสายต่อไปเป็นสายจากพี่จุ้นนะครับจุ้นตลอดศกนะฮะวันนี้ฮะเดี๋ยวเราดูกันนะครับว่าพี่จุ้นจะเอาเรื่องเล่ามาฝากเราสักกี่เรื่องครั้งล่าสุดที่มีโอกาสคุยกับพี่จุ้นพี่จุ้นพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของบ้านเช่าแห่งหนึ่งนะฮะ2ชั้นที่ไปเช่าแล้วก็ทำร้านอะไรสักอย่างทำธุรกิจส่วนตัวแล้วบอกว่ามีอีกที่นึงเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างนะฮะจนทำให้คนที่อยู่ในหอพักที่นี้อยู่กันไม่ได้ทั้งตึกนะฮะพี่จุ้นอยู่ในสายแล้วด้วยพี่จุ้นสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับพี่จุ้นทำอะไรอยู่ฮะว่าจะไปอาบน้ำรอแล้วเนี่ยพอรู้ตัวอยู่ว่าโดนดองสายหกเนี่ยบ้าใจเย็น จะรีบไปอาบน้ำนอนแล้วหรออาบน้ำรอเลยครับอ๋อว่าจะไปอาบน้ำรอมารู้ตัวอยู่ว่าโดนดองสายหกอ๋อแต่ว่าวันนี้ฮะเราขอโทษด้วยเราไม่เป็นไรเกิดเหตุอุบัติเหตุครับสาย3สาย4สาย5ของเราวันนี้ฮะเกิดอาการกระตุกออดๆแอดๆนิดหน่อยนะฮะก็เลยอาจจะต้องขยับสายแล้วเดี๋ยวผมอาจจะร่วมเล่าเองด้วยอีกเรื่องนึงเดี๋ยวดูก่อนละกันว่ายังไงจุ้น มาครับผมวันนี้เราคุยกันมาหลายครั้งแล้วไม่มีคำว่าตื่นเต้นแล้วสำหรับพี่จุ้นอ่ะโอ้โหไม่เหลือสิสบายมากอยู่แล้วฮะเรื่องตื่นเต้นปลามันทิ้งไปสั่นครับเวอร์แล้วเวอร์แล้วพี่จุ้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่คุยกับวีรอบที่แล้วไหมเกี่ยวกับอาคารแห่งหนึ่งที่ทำเป็นห้องเช่าที่ผมถ่ายส่งไปให้ดูเป็นคลิปเนาะใช่ไหมที่นั้นไหมครับเหตุการณ์โดยคร่าวๆที่พี่จุ้นบอกไว้ที่วีจำได้ประมาณนี้นะมีเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างในห้องหนึ่งที่นั่นแล้วเกิดความเฮี้ยนทำให้คนทั้งตึกอยู่กันไม่ได้ประมาณนี้ไหมพี่ทั้งสองหอครับโอ้โหมาคุณผู้ชมผู้ฟังผมตั้งใจรอฟังเรื่องนี้ตั้งแต่วีคที่แล้วแล้วแต่พี่ลืมจัดคิวพี่จุ้นวันนี้มาชดเชยกันหน่อยพี่ขอย้อนไปเมื่อวานขอย้อนไปเมื่อวานครับเมื่อวานนี้ครับทำไมผมได้ไปเล่าเรื่องเนี้ยในช่องของพี่นัทนัทคืนเผาผีครับก็คือว่าก่อนที่ผมจะเข้าสายของพี่นัทคืนเผาผีเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์หนึ่งก็ผมก็นั่งอยู่มุมเดิมของผมเนี่ยนั่งอยู่ตรงหน้าบ้านเนี่ยแล้วก็มีประตูรั้วปิดอยู่ครับแล้วก็ถัดจากบ้านผมไปเนี่ยประมาณหลังสองหลังเนี่ยก็จะมีรถแวนคันหนึ่งเขาจอดอยู่แล้วก็จอดคุมผ้าจอดคุมผ้าไว้ในจังหวะที่ผมนั่งดูช่องพี่เก่งช่องพี่เป้ดูอะไรต่ออะไรไปเรื่องของผมเนี่ยครับผมก็ได้ยินเสียงกึกแล้วก็คลื่นกึกแล้วก็คลื่นลักในจังหวะเหมือนคนกำลังลากอะไรสักอย่างไหมในจังหวะนั้นอ่ะเราก็รอดูว่าเฮ้ยมันอะไรวะแล้วมันก็คือเราก็เฮ้ยมันมาแล้วมันเป็นฝ่าเท้าข้างขวาพร้อมคือพร้อมกับอาการเอาส้นลงที่พื้นแล้วก็กระถัดก้นตามมาโดยที่ขาข้างซ้ายตั้งแต่หัวเข่าจะหลดนะจะกระตุ่มเนี่ยไม่มีครับกระถัดมาตึกคลึงตึกคลึงตึกคลึงทำอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราก็คิดในใจนะไม่ต้องแวะมานะไม่ต้องมาเดี๋ยววันโกหรือวันพระเดี๋ยวทำบุญใส่บาตรไปให้เดี๋ยวอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้เดี๋ยวจะไปที่วัดเลยผมก็คิดตรงนี้นะแต่ปรากฏว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นครับเขาแวะเข้ามาแทนที่จะผ่านสามแยกแล้วออกไปเลยหรือไม่ก็วาร์ปหายไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นแวะมาทักทายก่อนเขาพยายามที่จะเข้ามาครับพยายามที่จะเลี้ยวซ้ายเข้ามาที่บ้านแล้วผลปรากฏว่าผมต้องเข้าไปเอาของในบ้านออกมาและยืนสวนคือยืนกั้นใจสวนเล่นเอาผมเหนื่อยเลยหอบเลยผมไปเล่าในรายการพี่เป้เนี่ยผมหอบเลยทำไมอ่ะก็ยืนสวนอยู่ประมาณ
โอ้ยืนกั้นใจอยู่ก็เกือบ3นาทีได้กว่าจะไปอ่ะคือกั้นใจสวดอ่ะคือเราสวดโดยที่เราไม่หายใจกั้นลมหายใจสวดเพื่อที่จะไม่ให้เขาเข้ามาในเขตของบ้านเราสุดท้ายก็ไปเล่นเอาผมหอบเลยอันนี้ก็คือเรื่องของเหตุการณ์เมื่อวานนี้ก่อนไปเล่ากับพี่นัทถูกไหมครับไปเนื้อเรื่องสั้นๆเหตุการณ์ที่เพิ่งเจอคร่าวๆเพราะส่วนใหญ่แล้วจริงๆบางเรื่องอะที่ผมเจอผมรู้เลยนะและเข้าใจพี่จุนด้วยว่าบางครั้งบางทีเราเจอดวงวิญญาณเจอผีมันมาแค่นี้แหละมันไม่ได้วางแผนอะไรเยอะแยะให้เราไปเจอหรือเราไปค้นหาคำตอบอะไรกับชีวิตมันหรอกนะฮะดวงวิญญาณอะบางทีมันมาแค่นี้มันโผล่บางทีมันโผล่อยู่ชั้นสองยืนมองเฉยๆเราก็ขับรถผ่านแล้วก็มองตามแค่นี้แล้วมันจะเอาเรื่องอะไรไปเล่าอ่ะมันก็มีเท่านี้ใช่ใช่ครับมันเป็นแค่แบบช็อตสั้นๆอะไรพวกนี้และสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ชอบเลยนะคือแบบเราทำอะไรเพลินๆอยู่เนี้ยแล้วจู่ๆก็โผล่มาลึกแบบโผล่มาให้เราเห็นแล้วก็แวบหายไปเลยเนี้ยตกใจอ่ะอันเนี้ยไม่ชอบเหมือนกันผมไม่ชอบเลยจริงๆโคตรเกลียดเลยคือผมจะพูดเสมอเหมือนกันพี่จุนว่าผีอะไรก็แล้วแต่นะบนโลกใบนี้นะถ้าจะมาหากูเนี่ยมึงมาดีๆคือมาใช่มึงยืนอยู่ข้างหน้ากูเนี่ย19 15 9ให้กูเห็นเนี่ยแล้วมาคุยกันน่ะคุยดีๆมึงอย่ากระโดดจัมป์สแกร์ออกมาจากตู้เสื้อผ้ามึงอย่าโผล่หัวมาอยู่ในเก๊ะอะไรอย่างเงี้ยขอร้องไม่เอาไม่เอาอันนั้นคือผมไม่ชอบเลยและอีกประเภทนึงคือไอ้ขณะที่เรากำลังขับรถอยู่แล้วก็วิ่งออกมาจากเกาะกลางวิ่งเข้ามาหารถเราแล้วฉาออกไปทางซ้ายมือเงี้ยอันนี้ก็ผมไม่ชอบอะไรแบบนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังทีเดียววันนี้แหละคุณได้สวนสองเรื่องเลยนะฮะเพราะว่าเป็นเหตุการณ์เพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองมันเจอลักษณะนี้ค่อนข้างบ่อยผมเจอค่อนข้างบ่อยในสถานที่เดียวกันเดี๋ยวเล่าให้ฟังทีเดียวอ่ะพี่จุนเรามากันที่เส้นเรื่องเดิมดีกว่าพี่แล้วยิ่งเป็นสายเอเชียด้วยนะโอ้โหแบบเฮ้ยมันเยอะทำไมต้องแบบนี้ด้วยวะมันเยอะมันเยอะครับ มาเรื่องหลักเลยจ้ะครับก็อย่างที่ผมได้อัดคลิปแล้วก็ส่งวิดีโอให้ดูเนาะก็คือด้วยความที่ว่าหอพักตรงเนี้ยไอหอสีขาวเนี่ยผมไม่ขอระบุตำแหน่งที่ตั้งนะเพราะว่าเจ้าของเขายังไม่ได้ทำการรื้อถอนหรืออะไรก็แล้วแต่ครับแต่บอกไปว่าอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการนะครับซึ่งเดิมทีไอ้หอเนี่ยมันเป็นที่พักของเพื่อนผมของไอ้กนกเนี่ยคืออย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่าห้องที่เกิดเหตุเนี่ยคืออยู่ห้องที่3แล้วห้องไอ้นกอ่ะไปอยู่ห้องที่2นะครับก็คือห้องอะไรวะเดี๋ยวดีเราอย่าเพิ่งไปทักมันสิเดี๋ยวมันก็มาเยอะเอาตรงนี้ก่อนพี่จุนกับกูรู้แล้วเดี๋ยวอุทิศบุญให้อยู่นิ่งมึงอยู่นิ่งๆเดี๋ยวกูอุทิศบุญให้ขอฟังเรื่องนี้ก่อนคือห้องไอ้นบเนี่ยมันอยู่ห้องที่สองก็คือล่นมาทางซ้ายมือครับก็คือไอ้จมกเนี่ยเขาก็เป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วก็เขาเป็นเซลล์ขายรถแบรนด์เยอรมันแบรนด์ยุโรปอะไรพวกเนี้ยครับแล้วก็อีกการติดต่อโทรคุยกันโน่นนี่นั่นที่ป้าถาอะไรต่ออะไรกันไปเรื่อยเปื่อยแล้วบอกเฮ้ยว่างๆก็แวะเข้ามาว่างนะแต่บอกเอ้ยช่วงนี้ยังติดงานติดลูกค้าอะไรต่ออะไรอยู่ยังไม่ว่างอันนี้เอาแบบรวบรัดตรงเอาละเอียดเลยพี่ไม่ต้องเลือกรวบรัดเลยเอาละเอียดเลยจัดมาก็คือได้เลยพี่ไอ้นกแบบเขาอยู่ห้องชั้นสองห้องสองก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าเขาเป็นเซลล์ขายรถ เขาก็ดำเนินชีวิตของเขาอ่ะครับบางวันมันก็ไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์อะไรต่ออะไรพวกนี้มาแล้วมันก็โทรชวนเราเฮ้ยมานั่งกินที่ห้องเนี่ยกูไปหิ้วผู้หญิงมาคนนึงครับกะให้มานั่งเป็นเพื่อนเด็กชงเหล้าอะไรพวกนี้เราก็ไปนะแล้วหลังๆจนแบบเราเริ่มที่จะเกรงใจผู้หญิงเขาเราเริ่มที่จะแบบเอ้ยเพื่อนเราไปชวนผู้หญิงมา
แล้วก็จะมีอะไรต่ออะไรกันอันนั้นก็เรื่องของเขาแต่เราอะไปนั่งกินกับเขาอะแล้วบางทีอะเรากินกันจนแบบนั่งกันอยู่3คนเงี้ยหมดไป4กลมเงี้ยแล้วแบบคุยมันหนักนะแล้วแบบเรามีคนเฮ้ยเราค่อนข้างที่จะเมาแล้วบางทีแบบขี่มอเตอร์ไซค์กลับเงี้ยเราก็แบบคือบางทีไม่อยากขับกลับอะเพราะเรารู้ว่ามันอันตรายเงี้ยเมาไม่ขับเราไม่อยากทำตรงนั้นใช่ไหมเราก็จะมีการคุยกันเฮ้ยถ้าวันไหนมึงพาผู้หญิงมาเนี่ยไม่ต้องโชว์ชวนกูก็ได้มึงนั่งกินกับน้องเขาไปเลยไอ้นายก็สวนเลยเอ้ยไม่เป็นไรกูคุยกับเขาแล้วไม่เป็นไรน้องเขาไม่มีปัญหาหรอกเราก็บอกเฮ้ยกูไม่ได้รังเกียจนะแต่ในมุมมองกูอะเราผู้ชายเขาผู้หญิงมึงให้เกียรติน้องเขามั่งจริงอยู่มึงสองคนคุยกันตกลงรู้เรื่องแต่ถามแล้วอะมองในความรู้สึกในใจลึกๆของน้องผู้หญิงเขาอะคือมึงเหมาเขามาแล้วเนี่ยเขาก็อยากจะอย่างนั้นอะคือแบบทำหน้าที่ของเขาให้เต็มที่แต่อีกมุมนึงอะการทันเรื่องมีกูไปเจ็บตรงกลางมันอึดอัดคือใช่ถูกครับมันเขาเรียกว่ามันไม่สนิทใจไงเราก็บอกให้เราไปเราบอกเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกมาเถอะนี่แล้วก็คุยไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นลักษณะเงี้ยอ้วนไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีอยู่ช่วงหนึ่งมันโทรมาหาผมเฮ้ยวันนี้ว่างเปล่าทำไมอ่ะเฮ้ยมานั่งกินตรงเพื่อนหน่อยดิเราก็เฮ้ยกูถามก่อนนะพาใครมาเปล่าเฮ้ยไม่มีวันนี้นั่งกินแค่สองคนนี่แหละครับเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเตรียมของไปส่งลูกค้าเรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวเข้าไปพอเสร็จงานเสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็ซื้อติ๊กหวยของเราเตรียมไปเพิ่มด้วยก็ไปนั่งกินกันนั่งกินกันไปเรื่อย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 จนแบบพอได้ที่แล้วอ่ะอยากย้ายกันนอนแล้วก็ผ่านมาอีกอาทิตย์หนึ่งมันก็โทรไปเฮ้ยว่างมั้ยเนี่ยมานอนเป็นเพื่อนกูหน่อยดิเหมือนสัญญาณไว้ไม่ค่อยนิ่งเลยอ่ะหมายถึงว่าของผมหรือของพี่ไม่รู้สิมันสะดุดไงไม่รู้ไม่หรอกฮะอ่ะละมันยังโฟลว์อยู่พี่เล่าไปเรื่อยๆก่อนครับไอ้จนก็โทรมาครับใช่ถ้าเลิกงานแล้วถ้าสนุกถ้าว่างแล้วอ่ะเข้ามามาเป็นเพื่อนหน่อยเราก็ได้เดี๋ยวเลิกงานแล้วเดี๋ยวเข้าไปเลยพอเลิกงานเสร็จแล้วใช่ปุ๊บผมก็โทรบอกทางบ้านว่าเดี๋ยววันนี้ไปธุระห้องเพื่อนนั่นนู่นนี่นะอะไรต่างๆครับแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปปุ๊บผมจอดเลยผมแบบคือไม่กล้าเดินเข้าอ่ะทำไมอ่ะมันมีรถตำรวจจอดอยู่2คันเฮ้ยๆจริงหรอผมโทรถามเลยจบอยู่ไหนเราบอกเนี่ยกูอยู่ห้องเนี่ยนอนใส่กางเกงในจุดเดียวเนี่ยกูอยู่ในห้องเนี่ยเราบอกเฮ้ยแล้วรถตำรวจเขามาทำอะไรเฮ้ยไม่ต้องห่วงเขามาเก็บหลักฐานเขามาทำคดีอะไรของเขานี่แหละไม่เกี่ยวกับมึงหรอกอ๋อครับบอกจบมึงก็รู้ตัวไม่ถูกกับตำรวจ อันนี้ผมขอบอกแล้วว่าส่วนตัวผมเป็นคนที่ไม่ถูกชะตากับตำรวจไม่รู้เลยว่าเวรกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกครั้งที่มีด่านตรวจเขาจะเรียกผมไปตรวจเฮ้ยน้องจอดก่อนดิลงมาขอตรวจเยื่อหน่อยเฮ้ยน้องมีใบขับขี่ไหมนู่นนี่นะคือขอตรวจผมไม่เข้าใจว่าผมอ่ะเป็นทรงเอหรือทรงเพศัตว์หรือเปล่าครับไม่ว่าจะด่านไหนจังหวัดไหนกันแล้วแต่ผมโดนทุกด่านซึ่งมันทำให้แบบมันฝังใจว่าผมไม่ถูกชะตากับตำรวจอืมแล้วนี่จอดอยู่สองคันซึ่งผมไม่รู้เลยว่ามากันกี่สิบนายผมก็ยืนโทรคุยกันอยู่อย่างนั้นน่ะน้องบอกเฮ้ยกูรำคาญแล้วเอาเป็นว่ามึงรอก่อนแล้วกัน
เราก็อ่ะได้ๆๆก็วางสายไปสนุกแล้วผมยืนรออยู่ตรงนั้นน่ะรวมๆชั่วโมงครึ่งชั่วโมงกว่าเกือบชั่วโมงรถตำรวจออกรถตำรวจออกเสร็จปุ๊บผมก็เฮ้ยน็อปกลับยังนายบอกกูรอมึงอยู่เนี่ยแล้วก็ไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปจอดปุ๊บก็นั่งคุยกันกินปาถะนู่นนี่นั่นกันนั่งสังสรรค์กันไปเรื่อยเปื่อยผมบอกว่าเนี่ยที่กูนอนที่กูนอนไม่ได้ที่กูเรียกให้มึงมากูอยากให้มึงมารอเป็นเพื่อนอยากมาถามว่าไงถามว่าเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวมันจะรู้ไงเราก็แล้วแต่เว้ยเราก็นั่งคุยกันไปเรื่อยเปื่อยจิบปาถะจิบกันกินกันไปเรื่อยเปื่อยจนประมาณสักสี่ทุ่มสี่ทุ่มกว่าสี่ทุ่มสี่ทุ่มกว่าห้าทุ่มอะไรประมาณนี้แหละผมก็ได้ยินเสียงกึกกึกแล้วก็เคาะประตูเหรอแล้วก็แบบเดิมเลยกึกกึกก๊อกก๊อกเราก็สะกิดนกได้ยินอ่ะเราบอกกูได้ยินคนนี้ไงกูถึงได้เรียกมึงไงมึงอะตัวสแกนผีเลยครับแล้วก็อะไรวะเราก็แบบพยายามที่จะเข้าไปตรงประตูด้วยความที่ว่าอย่างที่พี่วีเห็นเนาะมันเป็นอาคารไม้ข้างหน้าเป็นปูนครับไอ้พื้นทางเดินข้างบนอ่ะมันก็เป็นไม้เหมือนกันเราก็จะก้มมองลอดตรงขอบประตูด้านล่างไอ้สิ่งที่ผมเห็นน่ะมันดันเป็นแค่ข้อศอกที่ค้ำพื้นไว้ซึ่งผมไม่รู้ว่าหัวไหล่น่ะเขาอยู่ตรงส่วนไหนแต่มืออ่ะผมเห็นว่ามือเขาอ่ะขยับและเคาะที่ประตูก็มาแค่นี้ดิมาแค่นี้ดิคือไอ้ที่ก๊อกเนี่ยคือแค่มือน่าจะเป็นมือข้างซ้ายก่อนแล้วก็มือข้างขวาตามเฮ้ยไม่มีตัวไม่มีตัวมาด้วยอ่ะพี่ไม่เห็นโอ้ยน่ากลัวจังว่าแล้วก็นกคือตอนนั้นอ่ะไอ้เราจะถามมาแล้วว่าแต่มันเรียกเราก่อนเนี่ยมึงเห็นไรมึงเห็นไอ้นกมันถามเราเฮ้ยมึงเห็นไรมึงเห็นไรแล้วก็เราคือเราแบบคุยกันหนักสิหนกมึงไม่ต้องรับรู้อะไรไปนั่งที่เดิมก็คุยกันเบาๆเงี้ยนะครับแล้วก็เราก็มานั่งคุยกันนกเป็นยังไงกันวะนกบอกนี่แหละก็พลอยเรื่องนี้แหละกูถึงได้ตามมึงมานี่ไงไอ้เราก็ตัดบทเลยเอางี้นกเหลือกี่ขวดมึงกับกูจัดให้เต็มที่เลยเอาให้เมาเอาให้เมาแล้วหลับเลยน้ำท่าไม่ต้องอาบทีนั้นเราก็จัดกันเต็มที่เลยแล้วก็นอนทั้งที่แบบเราก็ได้ยินเสียงเดิมนี้อยู่กึกกึกครับก๊อกก๊อกกึกกึกก๊อกก๊อกอย่างเงี้ยจนแบบหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้พอตื่นเช้ามาต่างคนต่างไปอาบน้ำอาบข้าวอะไรเรียบร้อยแล้วเป็นตัวจะทำงานผมก็จะเข้าโรงงานเราก็จะเดินคือเดินออกจากห้องมาแล้วก็กำลังจะลงไปข้างล่างไอ้นกดึงคอเสื้อเอ้ยคืนนี้ยังไงเนี่ยเราบอกเอ้ยนกมันกับเพื่อนกูยังไงกูไม่ทิ้งมึงหรอกเสร็จงานแล้วเดี๋ยวกูมาเราบอกเดี๋ยวเรียกครับแล้วก็แยกย้ายกันไปทำงานต่างคนต่างไปใช้ชีวิตกันปกติทั่วไปจนกระทั่งกลับมาตอนเย็นมันก็โทรมาเอ้ยว่าไงวะไอ้กูไปแล้วก็โทรบอกทางบ้านก็ไม่ได้ว่าอะไรอ่ะแล้วก็ไปก็ไปนั่งกินกันเวลาเดิมเลยคราวนี้ไอ้เสียงที่ได้ยินจากทีแรกคือการเคาะทีแรกที่เราได้ยินมันดังอยู่แค่ห่างจากขอบประตูด้านล่างขึ้นมาประมาณฟุตกว่าแต่คราวเนี้ยเวลาเดิมมันตึกคือเสียงมันแน่นกว่าเดิม
เสียงมันแน่นกว่าเดิมนะครับคือมันตึกลักษณะเหมือนแบบเราเดินชนอะไรสักอย่างเหมือนเราเดินชนอะไรสักอย่างชนตึกแล้วก็กรอบตึกแล้วก็กรอบตึกแล้วก็กรอบอย่างเงี้ยไอ้เราบอกอะไรวะไอ้เราก็ค่อยๆขยับตัวคลานเข้าไปดูคราวนี้ไอ้ดบมาดูด้วยแล้วก็ดบหัวไปนั่งที่เดิมแล้วเหมือนเดิมจัดให้เต็มที่แล้วเอาให้หลับเลยไอ้สิ่งที่เราเห็นคือรอบเนี้ยไม่ได้มาแค่สองแต่รอบเนี้ยเราเห็นตั้งแต่ต้นเท้าไปขึ้นมาคืออันนี้เราเห็นหน้าแข้งเขาแล้วเป็นเท้าผู้หญิงมายืนมาลักษณะเดินลักษณะคือแบบเดินชนประตูลักษณะเดินชนประตูเราแล้วเดินชนประตูห้องแล้วก็พยายามเอามือเคาะก็เป็นลักษณะอย่างนั้นเดินชนประตูตึ๊บแล้วก็เอามือเคาะเดินชนประตูตึ๊บแล้วก็เอามือเคาะมันก็ทั้งแบบอ่ะเราจัดกันจนหมดเต็มที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็นั่งอึนนั่งแบบเมาเต็มที่แล้วนั่งหัวชนกันแล้วก็หลับตอนไหนก็ไม่รู้ครับพอตื่นเช้ามาก็แยกย้ายกันไปทำงานจนกระทั่งผมได้มีโอกาสวนกลับไปที่เดิมที่หอเดิมอย่างที่พี่วีเห็นในคลิปมีจะพี่วีจะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหมก็พี่วีจะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหมที่นั่งกินข้าวกินอะไรอยู่ตรงนั้นครับผมก็ได้ไปถามพี่ผู้หญิงคนนั้นแหละว่าไอ้หอเนี้ยไอ้หอสองหอเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือบทความที่พี่ผู้หญิงเขาไล่ผมฟังครับแล้วผมก็จะมารวบรวมกับสิ่งที่ผมเจอครับพี่ผู้หญิงเขาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยช่วงระหว่างก่อนที่น้องจะมาเนี่ยมันมีกลุ่มผู้ชายกลุ่มนึงมันเข้ามามาขอเปิดหอตรงเนี้ยเปิดหลายห้องเลยครับพี่ก็ไม่รู้หรอกว่ามันมาเปิดไว้ทำอะไรจนกระทั่งวันที่เกิดเหตุอ่ะจนกระทั่งวันที่เกิดเหตุก็คือพี่ก็ตื่นมาเตรียมตัวที่จะทำหอเพื่อที่จะออกขานี่แหละพี่ก็เห็นว่าไอ้ห้าหกคนเนี่ยมันก็แยกย้ายกันไปเอาอะไรไม่รู้อ่ะเป็นสีดำๆอ่ะไปทิ้งแล้วพี่มารู้ทีหลังว่าไอ้ที่มันเอาไปทิ้งอ่ะไอ้ตรงห้องที่ตรงข้ามกับบันไดอ่ะอันนั้นอ่ะเป็นแขนและไอ้ส่วนที่เอาไปทิ้งไว้ท้ายแถวห้องเลยอ่ะคือห้องที่สิบเลยอ่ะอันนั้นอ่ะเป็นขาไอ้ส่วนลำตัวเนี่ยก็อยู่ห้องข้างๆห้องน้องนี่ห้องของเพื่อนน้องนี่แหละแล้วน้องจำได้ไหมวันที่ตำรวจมานะนั่นแหละเขามาตามหาหัวไอ้ผมก็เลยถามว่าแล้วมันยังไงพี่ก็เท่าที่พี่ไปถามเจ้าพนักงานนะเขาก็บอกว่าเนี่ยร่างเนี้ยที่มาเกิดคดีตรงเนี้ยก็คือผู้หญิงคนนี้ถูกข่มขืนจากที่อื่นแล้วฆ่าแล้วก็เอาศพมาที่นี่เอาร่างมาที่นี่มาชำแหละก็คือตัดแขนตัดขาตัดหัวแยกชิ้นส่วนไปกันทั่วเลยเหตุผลของการเช่าห้องพักหลายๆห้องเพื่อจะได้แยกชิ้นส่วนของเขากระจายออกไปอย่างนี้หรอครับแล้วผมก็ได้มีการถามว่าพี่แล้วทำไมไอ้ตึกเขียวนั่นน่ะไอ้หอเขียวนั่นน่ะมันถึงไม่ค่อยมีคนอยู่เลยก็ใช่มันจะมีใครกล้าอยู่ได้หรอกก็ประมาณ 4-5 ทุ่มทุกคืนเนี่ยมันมีเสียงกรีดร้องว่าใครเอาหัวฉันมาฝังไว้ที่นี่แล้วตัวฉันอยู่ที่ไหนโอ้ยมันทำให้ไม่มีใครกล้าอยู่ในหอเขียวตรงนั้นครับแล้วทุกวันเนี้ยพี่ยังอยู่ที่นี่แต่ไม่ได้อยู่หอนี้นะพี่ไปอยู่ที่อื่นถามว่าทุกวันนี้พี่ยังได้ยินสิ่งพวกนี้สิ่งพวกนี้ไหมพี่ก็ยังได้ยินอยู่อันนี้เป็นสิ่งที่หลังจากที่ผมถ่ายคลิปให้กับ
ส่งให้กับพี่วีแล้วอันนี้เป็นบทความที่ผมคุยกับเขาขอตรงนี้ก็ประมาณ10กว่าปีแล้วล่ะที่เกิดเหตุจำนวนห้องทั้งหมดเนี่ยของหอนี้ประมาณกี่ห้องฮะเฉพาะไอ้ตึกไอ้หอสีขาวเนี่ยข้างบน10ข้างล่าง10 20แล้วฝั่งเขียวแล้วก็ฝั่งเขียวก็เหมือนกันก็คือ40ห้องครับแล้วพี่วีเห็นโลเคชั่นทั้งหมดหรือยังยังไม่หมดฮะลองไปเปิดคลิปดูครับมีต้นไทรขึ้นอยู่ข้างๆริมกำแพงด้วยลองไปเปิดดูให้จบคลิปเดี๋ยวผมไปดูตามดูย้อนหลังเพิ่มได้ไหมพี่จุนได้ครับได้นะฮะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับหอพักของเพื่อนจนมีวลีที่เพื่อนพูดกับเราว่าจุนนอนเป็นเพื่อนกูนะถูกไหมฮะโอ้โหนะเพื่อนน่ารักกูไม่ทิ้งมึงหรอกเดี๋ยวกูมานะฮะเพื่อนรักไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเดี๋ยวกูไม่ทิ้งมึงหรอกเดี๋ยวกูมานะฮะอันนี้ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับหอพักนี้ที่มีร่างของผู้หญิงคนหนึ่งถูกชำแหละแล้วก็กระจายชิ้นส่วนไปทุกห้องเลยคือต้องบอกว่าผู้หญิงคนนี้ถูกข่มขืนกระทำชำเราจากที่อื่นแล้วฆ่าเสร็จแล้วเอาศพเอาร่างมาที่นี่เพื่อที่จะเขาเรียกไงอำพรางคดีโดยแยกชิ้นส่วนไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงต้องในมุมมองผมนะผมมองว่าการที่เขาชำแหละชิ้นส่วนเนี่ยเหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะทำการสะกดวิญญาณแต่กลุ่มคนพวกนี้เขาไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถที่จะสวดบทสะกดวิญญาณไว้ได้ครับทำให้เกิดเรื่องแบบนี้คือความไม่เข้าใจอ่ะและทุกวันเนี้ยทั้งสองหอไม่มีใครอยู่เลยครับอยู่กันไม่ได้ใครจะไหวอ่ะคือก็ เดี๋ยวนะพี่จุนเราย้อนกลับมานิดนึงไอ้ช็อตที่พี่มองเห็นว่ามันเป็นลักษณะของแขนคนน่ะค่อยๆเคลื่อนตัวมาแล้วก็มาเคาะตามขอบประตูพี่จุนครับมองลอดใต้ประตูไปหรอคือใต้ประตูเนี่ยคือจากขอบประตูด้านล่างนะกับพื้นเนี่ยมันห่างกันประมาณข้อนิ้วก้อยนึกออกได้นึกออกได้มันห่างกันแค่นั้นเองแล้วเราเห็นว่าศอกเนี่ยมันกึกคือเขาลักษณะเอาศอกกดกับพื้นข้างนึงแล้วอีกข้างนึงก็กดลงแล้วก็กระดึบลักษณะคลืบคลานมาแล้วก็มือเคาะประตูมาน่ากลัวว่ะอารมณ์ประมาณว่าอยากจะถามว่าเห็นร่างฉันไหมเห็นลำตัวเห็นขาฉันไหมอะไรประมาณนี้แต่เขาสื่อไม่ได้เพราะว่าหัวเขาไปอยู่กับอีกกระห้องหนึ่งคืออยู่อีกหอหนึ่งแยกกันไปคนละจุดเพื่อไม่ให้เจอร่างตัวเองถูกครับไม่ดูไม่รู้นะว่าได้ปมได้ความแค้นอะไรนะถึงทำกันขนาดนี้นะถึงก็ต้องแบบชำแหละไม่พอแยกร่างให้แบบอยู่คนละที่อยู่คนละทางอะไรกันขนาดนี้นะโหดร้ายเกินเพราะว่ากลัวความผิดเนี่ยเพราะว่าอกคนเนี่ยเข้าไปข่มขืนกระทำชำเราครับแล้วก็หลังจากที่เกิดเหตุตรงนี้ได้ไม่กี่ปีนะก็2ใน6คนเข้าไปมอบตัวครับแล้วก็ระหว่างเท่าที่ผมไปคุยกับพวกเพื่อนๆพี่ๆที่เขาเป็นตำรวจอยู่ในนั้นนะเขาบอกว่าไอ้2ใน6คนเนี่ยมันไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะมันถอดกางเกงเอาขากางเกงข้างนึงผูกกับลูกกงครับแล้วขากางเกงอีกข้างผูกคอโอ้โหจบตัวเองเหรอพี่ถูกครับคือผูกคอตายในกรงในคุกของโรงพักครับเพื่อที่ว่าจะหลีกหนีจากการที่ถูกตามรังควานหรือว่า
มาทำให้เห็นอะไรประมาณนี้ส่วนอีก4คนยังถูกตามล่าอยู่ซึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนั่นแหละครับโอ้นะฮะอันนี้ก็คือเรื่องราวที่ได้ทราบทั้งความเป็นมาจากที่ไปถ่ายเก็บบรรยากาศแล้วก็ไปเจอพี่ผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนั่งทานข้าวอยู่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมารวมไปถึงเหตุการณ์เดิมที่เคยเจอร่วมกันกับเพื่อนกับสถานที่นี้ทั้งหมดแล้วถูกไหมพี่จุนก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับThe Ghost Story